ไรเป็นอะไรที่มันมีแค่เธอนั่นละเมอนั่นละเมอตอนที่คิดถึงใครเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่เข้าใจคนเอารถไปลานาริธาไปลานาริธาแล้วของน้ำปัดมาพี่ป๊าเอ้าฮานะว่าไงลูกว่าไงป๊าโทรศัพท์โดนขโมยเหรอเอาป๊าเปลี่ยนเบอร์แล้วใช่หรอมีบ้านที่ไหนก็ไม่รู้โทรไปก็เสียงเหมือนคนหลอดลมอักเสบอะไม่รู้ป๊าเปลี่ยนเบอร์แล้วลูกป๊าใช้เบอร์กลับไปใช้เบอร์เดิมแล้ว2474เบอร์มันประมูลไงจริงเหรอ24744เหรอใช่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 แล้วถ้าโทรหาแล้วไม่ติดโทรหาไม่ติดยังไงอะป๊าไม่ได้เติมเงินอะป๊าใช้ได้เดือนนะไอ้บังติดไหมบังเสร็จแล้วรีบออกเลยนะคะติดไหนรับไหนรับบังมึงไม่ตื่นใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ไม่คุยสภากรอยู่หลังเคาน์เตอร์คุยน้าสวัสดีครับน้าสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะครับน้าที่มึงไม่ตื่นใช่ไหมมันนี่ผมตื่นดิตื่นน้าไปเปลี่ยนทรงผมทำไมอะเอาค็อกเทลแก้วนึงนะผมไปดูบ้านมาบ่ายหนึ่งไงนะดูนะดูบ้านมาบ่ายหนึ่งไงนะอ๋อขอใช้ค่าไม่มีครับไม่มีครับรอเอาอีกแล้ววันๆไม่ทำอะไรไม่หาหาแต่เรื่องถูกยิ่งใหญ่มากเลยเหรอมึงกลัวอะไรวะมึงรู้จักคนชื่อธนาคารเปล่าเฮ้ยอะไรเนี่ยนั่นแหละมึงไปกู้ธนาคารดิไม่ได้ชกนวดหัวให้ใช่นวดหัวไม่ได้ชกกู้ธนาคารเลยไหมครับป้าเทเบอร์อะไรนะ7474ไงดูแลอันหลงอยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับเบอร์ประมูลแล้วของพอดีว่านาคอเขาจะมาเคลียร์สัญญาแล้วแค่นั้นคือเดี๋ยวรอคนอื่นรู้เรื่องไม่เอ่ยเสร็จแล้วหรอ7474หรือว่าไงครับร้อยครับคือคอยมาเติมมาส่งเหรียญแพท100เหรียญเอาให้พี่เสร็จเลยก็ได้ตามข้อสัญญาพี่หลงไม่อยู่น่าจะไม่ได้เข้าใจครับจริงเรื่องอะไรเลยเห็นป่ะเดี๋ยวผมติดต่อนาคอให้เคยรู้เรื่องเคลียร์เรื่องบีจีเสร็จก่อนอะไรครับไม่เคยรู้เรื่องไงก็เพราะว่าพ่อหายหัวไงเฮ้ยเตียงหายไปกี่ชาติเออใช่มาลิแลบวูดกล้าพูดออกมาได้ยังไงนะมาลิแลบวูดจัดการเรื่องนี้ทีว่าลูกหายหัวพี่จะไปดูซีรีส์ละเกียร์บอสผมชิปทำอะไรชิปเห็นปะก็เดี๋ยว2474เห็นไหมมาลิมาไอสกอร์เคยรู้อะไรบ้างไหมโทรใหม่จบแล้ว24744ใช่ไม่ติดริ้งตุ้งติ้งตุ้งริ้งตุ้งติ้งเนี่ยฟังละเดี๋ยวละไอ้สก็อตครับมูนไนท์ตอน3มาแล้ว4นะทำไมต้องงอนกันด้วยทั้งพ่อทั้งแม่เลยใช่ตอน4มาวันนี้นี่ได้ตอน4สวัสดีครับนะไม่ได้งอนไม่เปิดนะพี่ช่วยมั้ยอะไรพี่หรอก็เอ็งให้มันโทรพี่โทรไงแต่ว่ามันคือมันทำให้เห็นเลยนะว่าคนตอนมันใส่สูทขาวเป็นคนดีก็คาดหวังแตกต่างแตกต่างจริงๆพูดเฉยๆพูดเฉยๆได้พูดเฉยๆพูดเฉยๆนะตัดเล็บยังครับส่งคนไปดอกไหมพี่มันใกล้นะแต่เสียงมันนี้เบาอ่ะเอ้ยนะเห็นฮะตัดเล็บอะไรอ่ะให้หาไปเลยยังเอ้ยเฉินเป็นลมซะละกูไม่ได้ตัดเล็บแล้วแต่ว่ากูมีเรื่องจะปรึกษามึงเว้ยได้สิครับนะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวพันถึงความเป็นความตายนี่ก็ไม่ได้รู้ไม่ใช่คือกลัวชอบผู้หญิงคนนึงน้าวเนี่ยครับอย่ามาเลยไม่คือชิปกูดิกูอ่ะชอบชิปกูไม่รู้จะพูดไงวะเอาง่ายคือกูชอบของข้างนอกอ่ะกูไม่ชอบของข้างในน้าอยากได้คีย์การ์ดปลอมไว้เดี๋ยวมันปล่อยไม่ใช่ไม่ใช่แต่กูไม่รู้เว้ยว่าเขาจะเอากูหรือเปล่าเลี้ยงกับนี่คือกันนี่นะเอาไม่เอากูไม่เป็นไรกูเอาเขาเองปล่อยกูเลยดีแซมโอ้ก็อย่างนั้นนี่มันแซมจริงๆเดนูแซมอ่ะนี่แต่นี่แซมภูมิใจตัวน้ามากนะก็ชอบทุกคนแล้วนะไอ้นุ๊ก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 เหี้ยเกินไปนะทุกคนตามเขตตามญาติที่เราเป็นไอ้นุ๊กมึงฟังไว้เลยนะนุ๊กกูไม่เคยตีหลีแล้วกันอ่ะโหแรงเลยอันนี้แต่อย่าเพิ่งนุ๊กมันแค่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแค่นั้นเองตะโมนแถวต้มเข้าที่ให้เขาเคลียร์ก่อนให้เขาเคลียร์ก่อนซ้ายท่านไม่ใช่เราเล่นค่ะน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยกิ่งจ๋าคือเฉินเขาพี่กิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับดูไว้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสกอร์ทุกคนครับเขายื่นเรื่องมาแล้วอ่ะว่าเขาจะเอาเราสุด
เดี๋ยวฟังก่อนก็ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวให้น้องเขาเล่าแล้วก็ชี้แจงต่อดูไว้ครับแล้วก็สุดแล้วแต่ดูไว้นะครับคือเรื่องมันเริ่มต้นมาจากที่ไอ้เกลขโมยกล้วยพ่อมันกินไอ้เกลเลยไม่ยอมไอ้เกลบอกอีกครั้งว่าอย่าขโมยกล้วยสวัสดีค่ะพอดีเห็นมีการปะทะกันนะคะเทียร์1กับเทียร์2ก็เลยสปายเรียกมาสอบถามนิดนึงค่ะรบกวนเล่าให้ฟังหน่อยนะคะครับได้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีคุณด้วยนะครับคือต้องบอกก่อนครับพี่ว่าตอนนั้นน่ะมันจะมีร้านที่เอสเขียวใช่มั้ยพี่ที่ร้านที่เรางัดกันแล้วทีนี้คือตอนนั้นผมไปกับน้อง2คนแล้วผมอ่ะผมครีมไม่พอครีมแตกผมงัดพลาดผมก็เลยวิ่งออกมาหน้าร้านครับพี่แล้วก็เจอพี่เซล่าขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ผมก็เลยรีบดักแชทบอกว่าพี่ดูไว้มานะรีบมาช่วยหน่อยครับแล้วก็มีเพื่อนผมอีก2คนมาเสริมรวมผมเป็น3คนตอนนั้นพอน้องแคทไป1พี่ดูไว้เขาก็ลงมาเล่น3คนเพื่อนผมก็หมดสภาพไป2คนครับพี่เหลือผมคนเดียวตอนนั้นผมด้วยความที่ผมลนผมก็เลยรีบขึ้นรถแต่เป็นรถของพี่ดูไว้ครับด้วยความที่ผมลืมว่ามันมีกฎตรงนี้ผมนึกออกว่ามันผิดกฎผมก็เลยรีบรถมาคืนที่เดิมครับพี่แต่เป็นผมที่ผมไปจอดตอนแรกคือข้างๆร้านไปจอดเพื่อจะขึ้นรถผมไปจอดหน้ารถผมเพื่อกลับแต่พอรู้ผิดกฎผมก็เลยรีบจอดแล้วก็รีบกลับมาครับกลับมาเล่นร้านต่อครับพี่ครับเรื่องก็เป็นแบบนี้เลยครับพอดีเอกไปนิดนึงอ่ะไอ้ตรงกฎนี่คือหมายถึงว่ากฎเนี้ยเราสร้างงานเองภายในกิจการเกี่ยวกับการงานร้านใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโอเคครับผมพวกเรื่องงานร้านอันนี้คือพวกแก๊งคุยกันเองครับตกลงกันเองว่าจะเอาวิธีไหนในการเล่นแต่ว่ามันไม่ได้มีกฎมีอะไรที่มันแบบเป็นทางการขนาดแบบว่าของประเทศหรอกครับอันนี้เป็นสิ่งที่แก๊งคุยกันเองว่าก็คือคุยกันเองร้านจะแบบไหนใช่ครับก็คือสรุปสั้นๆคือ BG เนี่ยไปขโมยรถดูไว้ใช่ไหมคะประมาณนั้นครับพี่ถูกต้องครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทางดูไว้ไปตี BG ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเขาขโมยรถออกไปก๊อตเล่าเหตุการณ์ก็ได้ที่ก๊อตโดนอ่ะก๊อตก็พูดไปในมุมของก๊อตอ่ะก็คือมุมผมตอนนั้นน่ะตอนนั้นคือ BG อ่ะถ้าไม่นับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปคือล่วงหมดแล้วถูกไหมครับและผมจะบอกอีกอย่างนึงด้วยว่าคนที่กำลังจะขึ้นมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าไม่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไงก็ล่วงครับถูกไหมครับใช่ครับพี่ถูกต้องครับแล้วณตอนนั้นคือผมโพสต์ทวิตตาม BG ว่าจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมแล้วมีคนเดินเข้ามาแทงหลังผมถูกต้องไหมครับมันก็คือจุดเปลี่ยนนั่นก็คือเรื่องของผลประโยชน์อีกรอบนึงครับถ้าเหตุผลไม่เพียงพอที่จะตีพวกผมเสียผลประโยชน์ครับรับทราบค่ะอันนี้ก็อันนี้รับทราบแล้วนะคะก็อยู่ที่ BG แล้วค่ะตอนนี้คือในเมื่อเราโดนตีแบบนี้แล้วสภาอยากจะทราบว่าเราต้องการที่จะเจรจาให้จะเจรจาไหมหรือจะปล่อยไปตามนี้จะเอาไงดีผมขอพูดครับครับถ้าเป็นไปได้เป็นของได้ไหมครับพี่จ่ายเป็นของแทนได้ไหมครับของคืออะไรครับจ่ายเป็นของอ่ะผมถามหน่อยเป็นของคืออะไรอะไรคิดว่าแบบเป็นของนี่ต้องมูลค่าเท่าไหร่ผมถามหน่อยก็เอาที่ดีโอเคครับแล้วก็ตัวผมก็ไม่ลำบากตัวผมมากครับพี่ถ้าที่ผมจะทำได้ครับพี่ผมจะลองทำดูครับนี่ถ้าเกิดผมไม่เอาของได้ไหมประมูลคันนั้นน่าจะ23ล้านมั้งถ้าจำไม่ผิดครับพี่ใช่เหรอวะไม่เอาเยอะไปจ่ายไหวหรอก BG จ่ายไหวหรอผมถามเลยเอ้าไม่ไหวครับไม่ไหวครับพี่ก็ใช่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าจ่ายไม่ไหวงั้นก็ตีแล้วกันครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงตีไปมันก็เรียกของไม่ได้อยู่แล้วได้ข่าวล่าสุดบอกว่า BG มึงชนะ ATR ไปดิแสดงว่าไม่ธรรมดาอันนั้นรวมกับการกินังครับและการกินังช่วยสอนการเล่นมากกว่าเราไปช่วยเขามากกว่าครับเราไม่ได้
ตีนำชนะครับผมว่าก็น่าเรียกกากีนางมาแท็กมือกันอีกสักรอบนะครับผมไม่ติดแสดงว่า BG ชนะ NTR BG กับกากีนางร่วมมือกันชนะ NTR ได้นี่ผมว่ามันเป็นการร่วมมือที่ฝั่งเขาโอเคครับพี่แล้วก็หมายถึงว่าแบบไม่มาหรอกไอ้เหี้ยมันไม่มาหรอกกากีนางอ่ะตอนนั้นว่ายังไงนะพี่ผมไม่อยู่ตอนนั้นคือตรงมีคดีกับ NTR ก่อนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็คือพอถึงวันที่ต้องเตี่ย NTR ก็ดันตอนแรกในสัญญาคือ NTR จะเล่นกับกากีนางก่อนพอเล่นกับนางเสร็จแล้วค่อยเล่นกับเราแต่พอดีว่าตอนนั้นรู้สึกว่า NTR เขาก็เปลี่ยนเขาน่าจะอยากให้เล่นทั้งสองแกงลุมเขาเลยแล้วกากีนางก็เราก็รอกากีนางมาชวนอยู่แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วเราสู้ NTR ทักษะพวกเราของพวกเราไม่ไหวแล้วพอดีทางกากีนางก็มาคุยดีก็เลยรวมกันเล่นแล้วทางเราก็คือวันนั้นอ่ะพี่เป็นคนบอกพีจีทั้งหมดเองว่าเราจะทำตามกากีนางทั้งหมดกากีนางบอกให้ทำตรงไหนก็ทำตรงนั้นเพราะว่าเราถือว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ที่แบบไฟกับแกไม่ใช่หรอวันนั้นอ่ะได้กากีนางช่วยสอนช่วยอะไรพวกนี้แหละมันก็เลยรอดมาได้ดีกว่าถ้าเกิดพูดถึงแบบนั้นในมุมพี่นะผมพี่เชื่อว่ากากีนางเป็นคนไฟให้ชนะ NTR ไม่ใช่บีจีแค่สวดเล็กน้อยอยากให้พี่เจนทำอย่างนี้นะสายสุดแดงอ่ะแล้วเดินไปไม่สายสุดแดงมีเหตุการณ์อยู่ครับเห็นบีจีฆ่ากากีฆ่า NTR หลุดหมดเลยผมแทบจะเห็นกากีนางแทบไม่ต้องทำเลยด้วยซ้ำในภาพที่ผมเห็นนะเพราะผมยืนดูอยู่ที่เลเบลเข้าละมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะที่ชมครั้งแรกมากบีจีขนาดนั้นนะแต่แบบคนดูรู้จักกันนี่เหรอเรื่องสร้างด้วยมือเราอ่ะคนดูไม่เคยดูอ่ะคนดูที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องเขาอ่ะคนดูไม่เคยดูโครงการไม่เคยได้ของอ่ะเราคิดว่าไงสร้างเรื่องด้วยมือเราผมไม่อยากได้ของครับไม่อยากได้ของเคยเห็นไหมโครงการไม่อยากได้ของบีจีถ้าของมันคือมูลค่ารถที่ถูกเขาขโมยไปมันก็แรงมันก็หนักไปครับถ้าถามผมนะผมว่ามันหนักไปมันก็เยอะเกินแต่ว่าเนี่ยบีจีเราต้องบีจีเข้าใจด้วยนะครับผมแดงของใครของมันคือคุณยิ่งไปขโมยรถเขาแค่รถปกติมันก็อ้วกแล้วที่คุณไปล่อผมแดงเขาและอย่างก็อย่างที่สก๊อตบอกไม่ทำหรอกคือไปล่อสก๊อตคุยโทรศัพท์สก๊อตโทรไปเพื่อจะเจรจาถูกต้องไหมบีจีไม่ใช่ครับพี่ตอนนั้นไม่เห็นจริงๆครับพี่ว่าเรื่องโทรศัพท์หรืออะไรครับพี่ไม่ต้องพูดถึงดูไว้ถ้าสมมติเอาแก๊ง TFC มาเล่นอย่างนี้กับเราอะจะรู้สึกยังไงผมว่าถ้ามุมมองผมผิดผมก็ผิดเหรอครับพี่ไม่ว่าจะเป็นเทียร์ไหนก็ตามครับเราเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจครับครับผมไปเทียนตัวเลยครับเชิญแล้วผมมีลิมิตของผมอยู่แล้วที่ต้องคิดเผื่อพวกคุณเปิดใช้งานกระจกเขาเรียกว่าอะไรนะ ลูเซอร์คอยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเสียก็เดี๋ยวผมจะจดแล้วให้ย้อนหลังทั้งหมดเจอเลยครับของที่นี่นกกระเป๋าเลยก็รอเซ็ตของที่เลยเอามึงต่อจุดที่อะไรให้เวลาให้เวลาทางกูพีเซ็ตกูไม่ละกี่นาทีกระเป๋าอะไรนกเวลากูพีเซ็ตเท่าไหร่ไม่ได้ได้เซ็ตละเซ็ตที่นี่ได้เลยหรือเปล่าครับหรือว่าไงพี่กิ้ง482ต้องตามขอเวลาตามคนสักตอนนี้กี่โมง4ทุ่มมีหนุ่มขอครึ่งชั่วโมงได้ไหมขอครึ่งชั่วโมงขอเซ็ตตัวครึ่งชั่วโมงงั้น4ครึ่งโอเคครับไปครับพี่ไปตู้ดีกว่าพี่อยู่มาต้องครับของดีใจอะไรฝากกันต่อได้เลยนะคะจะฝากคนดูฝากคนดูติดต่อได้เลยครับได้เลยค่ะอย่าไปดีใจเลยคนดูเซฟถ้ามีวัดคอยเอามากิฟต์มาถ้ามีไปตู้ดีกว่าพี่ไปตู้ดีกว่าช่วยดีกว่าตู้ไวกว่าแล้วใครมีวัดคอยกิฟต์ให้พี่หน่อยเอาวัดเลขอะไรพี่เลขอะไร1107พกไว้แค่เหรียญเดียวมันมีคนเก็บแอร์ดรอปมาด้วยเมื่อกี้เนี่ย1107ตู้ใหม่หรือตู้เก่า1107ครับพกไว้ตู้ไว้แค่เหรียญเดียวนะตู้ใหม่งั้นตู้ใหม่เลยใครไปได้ไปเลยซิโร่482นีออนไวเบอร์บอกแล้วว่าได้เรียก107เพื่อน1107 482พกไว้แค่เหรียญเดียวนะในตู้กูจะฝากให้หมดเลยเอา10โจนี่จะฝากวัดคอยเอาดูมาติดเลยเอาพี่ไม่ใช้หรอไม่เหมือนกูปวดหัวมากเลยตอนนี้โอเคอยู่ไหนวะ